ก็แหละครับก็เป็นเรื่องของเอเชียนเกมนะครับก็กำลังจะมาถึงแล้วนะครับพิธีเปิดวันที่19กันยายนนี้แต่ช่วงนี้ก็มีฟุตบอลหญิงฟุตบอลชายแข่งกันก่อนครับตอนนี้เราก็ไปดูรายงานพิเศษจากคุณสุภโชคนมนิ่มนะครับซึ่งอยู่ที่อินชอนครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายงานพิเศษจากอินชอนเกมส่วนนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามนำดงเอเชียรักบี้ฟิลด์นะครับซึ่งเป็นสนามแข่งขันและก็สนามฝึกซ้อมของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งพรุ่งนี้ครับจะลงสนามเจอกับมาดีฟนะครับในเกมนัดที่2ในศึกอินชอนเกมครั้งนี้ความพร้อมของทีมหญิงไทยจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนจะลงสนามในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับไปติดตามชมกันเลยครับครับเมื่อวานนี้นะครับโค้ชหนึ่งฤทัยสาทองเวียนนะครับหัวหน้าโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทยทีมหญิงนะครับก็ได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมนะครับที่สนามซ้อมบริเวณสนามนำดงเอเชียรักบี้ฟิลด์นะครับเพื่อจะเตรียมแท็กติกลงเล่นกับมาลดีฟในเกมนัดที่2ของกลุ่ม A นะครับฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ครั้งที่17ครั้งนี้โดยสภาพนักเตะบาดเจ็บตอนนี้นะครับก็มีอยู่แค่ดวงนภาศรีตลากับนัฐการชินวงเท่านั้นคนอื่นๆนั้นพร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับโดยโค้ชหนึ่งนะครับก็เปิดเผยว่าเกมนี้นะครับจะมีการปรับตำแหน่งในบางตำแหน่งนะครับโดยเฉพาะผู้รักษาประตูก็อาจจะให้ยาดาเซ้งย่องลงตัวจริงนะครับขณะที่ในแดนกลางนั้นก็อาจจะปล่อยตัวรับอย่างที่คุณเกือนเพชรออกไปนะครับเพื่อจะเน้นเกมรุกมากขึ้นในระบบ 4-4-2 นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของความมั่นใจนะครับโค้ชหนึ่งเองก็ออกมาบอกว่ามั่นใจนะครับว่าเกมนี้ลูกทีมจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้นะครับหลังจากนัดแรกนั้นแพ้เกาหลีใต้เจ้าภาพมาขาดลอยเลยแล้วก็เชื่อมั่นนะครับว่า3คะแนนในเกมนี้นะครับจะช่วยให้ลูกทีมนั้นมีความมั่นใจในการลงเล่นนัดที่เหลือในรอบแรกด้วยนะครับนอกจากนี้เมื่อวานนี้นะครับผมยังมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์หลังชันวิทย์ผลชีวินด้วยนะครับซึ่งมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาและก็ผู้ช่วยโค้ชของทีมชาติไทยชุดนี้นะครับโดยประเด็นที่คุยกันนะครับก็เป็นเรื่องที่อาจารย์หลังนั้นซึ่งอาจารย์หลังเวลานี้นั้นรับราชการในตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับกำลังจะเกษียณอายุราชการในปีหน้าและก็มีข่าวว่าหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยอาจารย์หลังก็จะกลับมาทำงานในวงการฟุตบอลอย่างเต็มตัวอีกครั้งนะครับซึ่งทางอาจารย์ชันวิทย์เองจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรไปฟังเสียงของอาจารย์หลังนะครับคือจริงๆมันก็เราก็เกิดมาจากฟุตบอลเนาะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังต้องช่วยอยู่เบื้องหลังอยู่ตลอดมันต้องเกษียณแล้วเนี่ยปีหน้าก็คงได้เต็มตัวสิ่งแรกที่จะทำที่คุยกับสมาคมคือการอบรมโค้ชอันนี้หลักใหญ่เลยซึ่งทำยังไงจะให้โค้ชทั้งไทยพรีเมียร์ลีกทั้งดีหนึ่งแล้วก็ลีกภูมิภาคแม้กระทั่งระดับรากหญ้าระดับอะคาเดมี่ที่เรามีกันอยู่ตัวนี้ไปร้อยแห่งเลยนะครับโค้ชตรงนี้พวกนี้ต้องได้รับการพัฒนาได้รับการเรียนจริงๆเพื่อจะได้พัฒนาวงการฟุตบอลให้เป็นระบบทั้งระบบจริงๆจังๆสักทีนะครับเพราะนั้นมันก็มีเวลาทำงานได้เยอะส่วนที่จะไปคุมไทยพรีเมียร์ลีกหรือคุมทีมชาติหรือทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยคิดทีหลังนะครับแต่สิ่งที่อยากเห็นที่สุดคือพัฒนาวงการผู้สอนฟุตบอลนะช่วงนี้เนี่ยมีทีมโมสรหรือทีมชาติติดต่อมาบ้างมีทั้งต่างประเทศด้วยแล้วก็ทีมในเมืองไทยด้วยแต่อย่างที่บอกพอในเมืองไทยอ่ะส่วนใหญ่ตอนนี้ 8-9% ลูกศิษย์ทั้งนั้นเลยไม่รู้จะไปทำเพื่ออะไรนะครับแต่ว่าเราอยากพัฒนาวงการกว้างมากกว่าถ้าไปทีมก็อาจจะถ้าทำทีมจริงๆอาจจะตัดสินใจทำทีมต่างประเทศไปเลยก็กำลังคิดอยู่แล้วก็ต้องวางแผนกับครอบครัวด้วยส่วนใหญ่ที่มีข้อเสนอเข้ามานี่มันเป็นแถบไหนพอจะเปิดเผยได้ครับผมไม่ไปไหนอาเซียนง่ายๆนะฮะง่ายๆตรงอาเซียนก็มีลาวมีเวียดนามอย่างเงี้ยสิงคโปร์บ้างบางโอกาสแล้วก็มาเลเซียนะครับก็เพื่อนๆกันพวกอยู่ในวงการเขาก็รู้ดีว่าเราหายไปไหนแล้วก็อย่างเงี้ยมาที่เอเชียนเกมก็เจอกันหลายคนเขาก็ถามแม้ทั้งที่ลาวเองก็เราก็เคยไปอบรมให้เขาก็ถามกันอยู่นะครับครับคุณผู้ชมครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าหลังจากเกษียณอายุราชการในปีหน้าแล้วนะครับอาจารย์หลังชาญวิทย์ผลชีวินจะเริ่มต้นการทำงานในวงการฟุตบอลอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอบรมโค้ชหรือว่าการเป็นกุนซือเต็มตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรหรือทีมชาติก็ตามก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับก็อย่าลืมให้กำลังใจกันช่วงเที่ยงวันนี้ตามเวลาในบ้านเรานะครับแข่งกันที่สนามนำดงเอเชียรักบี้ฟิลด์แห่งนี้ข้างหลังผมนี่เองนะครับก็อย่าลืมติดตามเชียร์ให้กำลังใจกันนะครับรายงานพิเศษจากอินชอนเกมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพิจิตรกาญจนกุลถ่ายภาพสุภโชคนวมนิ่มรายงานจากเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ครับ